สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเรากำลังอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่าสู่จุดจบของดร.สวัยบุญมาซึ่งตีพิมพ์เมื่อปีพ.ศ.2549ตอนนี้เป็นตอนที่3ค่ะเริ่มต้นที่หน้า21ชื่อโครงสร้างของหนังสือผมแบ่งเนื้อหาของหนังสือออกเป็น2ภาคด้วยกันภาคแรกปูฐานการวิเคราะห์จากวิวัฒนาการของโลกภายนอกเริ่มด้วยบทที่1ซึ่งมองปัจจัยที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าและความล้าหลังตั้งแต่ครั้งมนุษย์เริ่มพบการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์อันเป็นบ่อเกิดของการปฏิวัติเกษตรกรรมและคลื่นลูกที่1ต่อไปถึงการสร้างเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมและคลื่นลูกที่2ซึ่งทำให้ฝรั่งก้าวหน้าและสามารถเอาชนะชนชาติพันธุ์อื่นได้และกล่าวถึงญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เพื่อชี้ให้เห็นว่าชนชาติพันธุ์อื่นที่มีนโยบายเหมาะสมสามารถที่จะพัฒนาจนทันฝรั่งได้แม้แต่จะต่อให้ฝรั่งนับเป็นศตวรรษก็ตามบทที่2เล่าถึงปัจจัยที่ทำให้บางสังคมล่มสลายและบางสังคมอยู่รอดบทที่3กล่าวถึงฝรั่งในการสร้างกระแสโลกซึ่งจะมีผลใหญ่หลวงต่ออนาคตของประเทศของทุกประเทศเสียงลมนะคะไม่ต้องตกใจ ดูเหมือนพายุจะมาฝนจะตกบทที่4กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาถอยหลังรวมทั้งในประเทศฝรั่งเศสเช่นอาร์เจนตินาโดยนำการพัฒนาของประเทศในทวีปอเมริกาใต้ในช่วง30ปีที่แล้วมาวิเคราะห์ภาค2มองเมืองไทยจากมุมมองของการวิวัฒนาการระยะยาวดังที่กล่าวในภาค1บทที่5วิเคราะห์การพัฒนาของไทยจากในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเพื่อค้นหาเหตุปัจจัยซึ่งอาจทำให้การพัฒนาในอนาคตต้องหยุดชะงักและทำให้เมืองไทยล่มสลายและเพื่อแสดงให้เห็นว่าปัญหาบางอย่างเรื้อรังมานานก่อนการเข้าบริหารประเทศของพลตำรวจโททักษิณบทที่6ถึง9วิเคราะห์ปัญหา4ด้านซึ่งเป็นเหตุปัจจัยของความล่มสลายและการพัฒนาไม่สำเร็จของสังคมคือบทที่6ด้านสิ่งแวดล้อมบทที่7ด้านการค้าและความสัมพันธ์กับสังคมอื่นบทที่8ด้านความเป็นธรรมในสังคมบทที่9ด้านแนวคิดและพฤติกรรมของคนไทยแต่ละบทจะวิเคราะห์ส่วนประกอบของระบอบทักษิณจากมุมมองของการแก้ปัญหาด้วยบทสรุปจะฟันธงลงไปว่าเมืองไทยจะวิวัฒน์ไปทางไหนจากการใช้หรือไม่ใช้ระบอบทักษิณนี่คือทั้งหมดของการเกริ่นนำในช่วงต้นก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในบทแรกนะคะในหน้า24อาจารย์เขียนว่าอะไรทำให้ฝรั่งก้าวหน้าและสามารถเอาชนะชนชาติพันธุ์อื่นได้ก็เป็นบทที่1บทที่1ความก้าวหน้ากับความล้าหลังเป็นเวลากว่า100ปีก่อนที่ชาวโปรตุเกสจะแล่นเรือมาถึงกรุงศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช2054ในพลเรือชื่อเจิ้งเหอของจีนนำกองเรือกว่า300ลำแล่นผ่านน่านน้ำทางทิศใต้ของไทยและเดินทางต่อไปถึงอินเดียตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกากองเรือของจีนยิ่งใหญ่เมื่อเทียบกับของฝรั่งเพราะวาสโคดากามาสะกดนี้นะคะ VASCODAGAMA ชาวโปรตุเกสผู้เดินเรืออ้อมทวีปแอฟริกาและมาถึงเอเชียคนแรกมีเรือเพียง4ลำส่วนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสซึ่งเป็นชาวอิตาลีแต่เดินเรือไปถึงอเมริกาในนามของสเปนมีเรือ3ลำเท่านั้นย้อนหลังไป600ปีจีนก้าวหน้ากับฝรั่งเกือบทุกด้านแต่ฝรั่งกลับเป็นผู้สร้างอาณานิคมในทุกทวีปไม่ใช่จีนและยังมีอิทธิพล
ครอบคลุมโลกมาจนถึงปัจจุบันอะไรทำให้ฝรั่งก้าวหน้าและสามารถเอาชนะชนชาติพันธุ์อื่นได้ข้าพเจ้าขอเบรกไว้เท่านี้นะคะพอดีมีภารกิจบางประการเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปต่อไปเลยค่ะน่าสนใจมากนะคะ